ท่าน,นนะครับที่สนับสนุนเวทีคอพทนะครับพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพอผมว่าพร้อมหรือยังนี่รู้เลยใช่ไหมขอพรจ้ราสปปสจ้กองทาาัพทำจ้า เสียงไม่ค่อยดังนะกระซิบเสียงไม่ค่อยดังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพี่เชษชัยมงคลครับมีกองเชียร์สนตัวมานะครับเสียงดังกว่าเพื่อนเลยสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ วันนี้วันที่10พฤษภาคม2567เป็นวันพืชมงคลใช่ไหมเป็นวันพืชมงคลที่โครพระโคไม่กล้าที่จะกินข้าวพระโคสงสัยว่าไอ้ข้าวที่เอามาให้กินเป็นข้าวค้างสิบปีหรือเปล่าสรุปพระโคไม่กินข้าวมีแต่คน นี่ขนาดพรกโคยังไม่กินข้าวนะไอคนที่ยอมไปกินข้าว10ปีนี่เรียกเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่อ้วนภูมิทำแกส่งข้าวมาให้มาให้หน่วยงานหนึ่งเขาตรวจโดยมีสื่อมวลชนท่านหนึ่งพูดพูดก็ได้ที่จริงไม่ค่อยอยากวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนเท่าไหร่ ตอนแกไปกินข้าวกับพี่อ้วนภูมิธรรมที่สุรินเนี่ยดูแก a c t i n งมากกว่าคุณภูมิธรรมวิชยชัยด้วยนะพี่แยมของผมเนี่ยพี่แยมถาปานีนี่ไปถ่ายรูปคู่กับข้าวที่ส่งมาตรวจสองถุงถุงแรกเป็นโกดังที่หนึ่งถุงที่สองเป็นโกดังที่สองความหมายก็คือว่าทําไมข้าวที่ส่งมาตรวจดูเฉพาะที่เราเห็นในรูปเนี่ยข้าวมันสวยมาก มันเหมือนข้าวที่ถูกซ้อนมาให้เอามาตรวจแต่ถ้าเป็นข้าวจากโกดังจริงๆความหมายคือว่าเวลาเอาข้าวมาตรวจจากโกดังเนื่องจากข้าวมันหลายสต็อกมันไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมมันทยอยมาเรื่อยๆไอ้ที่มาก่อนมันอาจจะเน่าก่อนมาทีหลังมันอาจจะยังไม่เน่าดังนั้นเวลาส่งมาตรวจเนี่ยมันก็ต้องตรวจเป็นช่วงเวลาเหมือนกันไอข้าวที่เอามาหลังเนี่ยมันอาจจะสวยเหมือนที่เอามาตรวจ แต่ข้าวที่มาก่อนอยู่ในโกดังมันอาจจะเน่ามากกว่าใช่ไหมดังนั้นเวลาเอามาตรวจเนี่ยไม่ใช่เลือกข้าวดีมาตรวจมันต้องเอามาทั้งข้าวดีและข้าวเน่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นการตรวจมันเหมือนการย้อมแมวอะ่ะมันไม่น่าเชื่อถือเพราะคุณไปเลือกเฉพาะข้าวที่ดูเหมือนสวยมากเลยเห็นแค่ในรูปนะไม่เห็นตัวจริงเลยข้าวโกดังที่หนึ่ง นั่นก็สวยมากเรียงเม็ดมากข้าวโกดังที่สองมันก็สวยมากมันเหมือนขัดมาแล้วอะไรมาแล้วถ้าให้แน่จริงเนี่ยผมอยากให้กรมวิทยาศาสตร์ไปตรวจ d n a อข้าวด้วยข้าวมันมี DNA นี่ยมันจะรู้ว่าข้าวที่ส่งมาตรวจมันกี่ปีมันเอามาจากโกดังอื่นหรือไม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการตรวจข้าวมันเหมือนการฟอกความผิดอีกชั้นหนึ่ง ฟอกผิดของฟอกผิดดังนั้นแต่เมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยสั่งยุติการจำนำการจำหน่ายข้าวไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรนะยุติเรื่องดราม่าที่สังคมเขารุมประนามกันก่อนหน้านี้แต่นี่เป็นกระแสข่าวยังไม่แน่รอดูข้อเท็จจริงต่อไปแต่วันนี้ผมอยากชวนพี่น้อง สิบเดือนที่ผ่านมาอยากชวนมาร่วมกันประเมินการทำงานของรัฐบาลอุงอิงเขาประเมินสิบเดือนเดินหน้าให้เต็มสิบจำได้ไหมก่อนหน้านี้ตอนงานพักเพื่อไทยเขาประเมินสิบเดือนรัฐบาลเดินหน้าให้เต็มสิบในงานนั้นเนี่ยเขาสร้างวัฒกรรมสร้างวลีเด็ดด้วยการกล่าวหาโจมตี ธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่สิเมื่อวานมาประชุมที่คลรมมาที่ทำเนียบรัฐบาลพอประชุมเสร็จพี่น้องอาจจะเห็นภาพนะวิ่งหนีนักข่าวแบบเหมือนเหมือนวิ่งร้อยเมตรน่ะนักข่าวก็วิ่งตามเพราะอยากสัมภาษณ์ไอ้ที่องอิงเคยบอกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะเป็นตัวอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ นักข่าก็วิ่งตามอุ้งอิงก็วิ่งหนีนี่ถ้ามีภาดอยากขึ้นให้ดูมันกลายเป็นว่าอ้อที่เราสงสัยผมตอบนักข่าวแทนอุ้งอิงก็ได้ที่เขาต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไม่มีโพยให้อ่านไงคือในหัวไม่มีอะไรแล้วตอบอะไรก็ไม่ได้มันไม่มีโพยจำเป็นต้องวิ่งหนีนักข่าววิ่งร้อยเมตรเลยตั้งหน้าตั้งตาวิ่งดังนั้นวันนี้ มาชวนประเมินมาชวนประเมินเขาบอกสิบเดือนเดินหน้าให้เต็มสิบแต่ผมวันนี้จะมาชวนประเมินสิบเดือนเดินหน้าติดลบสิบวิกฤตสิบด้านของรัฐบาลขออนุญาตอ่านโพยปินไม่ทันวันนี้จะช่วยกันประเมินสิบเดือนสิบวิกฤตของรัฐบาลคะแนนเต็มสิบเนี่ย ผมให้ลบ12นี่มันติดลบเลยติดลบล่วงหน้าไปอีก10เดือนกโกหกเดือนน่ะโกหกล่วงหน้าไปอีกดังนั้นเนี่ย10เดือนพี่น้องครับร่วมกันประเมินรัฐบาลร่วมกันระหว่างทำเนียบรัฐบาลอยู่ฝั่งข้ามทองไปกับทำเนียบประชาชนเนี่ยวันนี้ทำเนียบประชาชนที่อยู่ที่นี่จะร่วมกันประเมินทำเนียบรัฐบาล10เดือนที่ผ่านมา เขาบอก10เดือนเดินหน้าให้เต็ม10ขออนุญาตสิบเดือนที่ผ่านมารัฐบาลสร้าง10บวิกฤตด้วยกันใช่ไหมใช่วิกฤตที่หนึ่งพี่น้องครับวิกฤตการเมือง่าที่ไร้ทิศทางการบริหารประเทศเพราะมีคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังรัฐบาลใช่ไหมนี่วิกฤตกลางเมืองา่าเลยนะการเมืงองท่าดเพราะว่าทักษิณชิน,นวัตร คอยบงการอยู่เหนืออำนาจรัฐอยู่เหนือเศรษฐาทวีสินการเมืองเช่นนี้มีแต่การเมืองถูกสั่งการเท่านั้นดังนั้นนี่คือวิกฤตการเมืองธาใช่ไม่ใช่มันก็เหมือนระบอบทกศิณฟื้นคืนอำนาจใหม่นี่คือการเมืองที่ถูกสั่งการเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็จริงแต่ไม่สามารถสร้างสภาวะรัฐบาลที่บริหารประเทศได้นี่คือวิกฤตที่หนึ่งวิกฤตการเมืองธาต วิกฤตที่สองชัดเจนอยู่แล้ววิกฤตกระบวนการยุติธรรมหรือใครจะปฏิเสธเรื่องนี้การเมืองไทยวันนี้สิบเดือนกลายเป็นวิกฤตเรื่องของกระบวนการยุติธรรมติดลบตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศคุณไม่สามารถจัดการนักโทษคนเดียวไม่สามารถจัดการนักโทษคนหนึ่งที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันป่วยวิกฤต นอนโรงพยาบาล180วันวิกฤตมากแต่ไม่รู้วิกฤตอะไรออกจากโรงพยาบาลหายทันทีมันกลายเป็นว่าวิกฤตกระบวนการยุติธรรมวงการแพทย์วิกฤตเมืองไทยวิกฤตนี่คือผลงานของรัฐบาลวิกฤตกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สองนี่เหมือนซักฟอกเลยนะเนี่ยเหมือนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาน่ะ นี่ทำเนียบรัฐบาลคุณต้องได้ยินเสียงทำเนียบประชาชนเนี่ยสิเดือนสองวิกฤตละวิกฤตที่สวิกฤตผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องครับแต่งตั้งรัฐมนตรีล่าสุดยังไงก็สอกเขาในการทำผิดรัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่มาตรา160คุณสมบัติของการเป็น รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกับส่งตีความ160มาตรา160เฉพาะวงเล็บคุณเลือกปฏิบัติเรื่องในการให้กฤษฎีิการตีความดังนั้นนอกเหนือจากวิกฤตรัฐธรรมนูนแล้วนายกก็จะเข้าขั้นวิกฤตเหมือนกันเพราะคุณเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําผิดรัฐธรรมนูญเมื่อทําผิดรัฐธรรมนูนรัฐบาลก็ผิดรัฐธรรมนูนมันก็ไปทั้งคณะไปทั้งคอมใช่ไม่ใช่ วิกฤตที่สามวิกฤตที่สี่เราพูดกันมาหลายวันละมันกลายเป็นวิกฤตข้าวเน่าข้าวเน่ากลายเป็นวาระแห่งชาติเดี๋ยวข้าวเน่าเราช่วงท้ายเราจะมีของดีข้าวเน่ากลายเป็นวาระแห่งชาติที่ภูมิธรรมวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมารณรงค์ให้กินข้าวเน่าให้ซื้อข้าวเน่า วันนี้นี่ถูกฉีกหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครูสุทินของน้องๆก่อนนั้นนี้สุทินบอกว่าถ้าข้าวดีเนี่ยอาจซื้อไปให้ทหารกินสังผมก็รุมประนามว่าทำไมเอาทหารเป็นตัวประกันวันนี้สุทินออกตัวร้องหมุนเลยพี่น้องครับร้อฟีเลยสุทินบอกว่าผมพูดว่าถ้าข้าวมันดีขีดวงเล็บขีดเส้นใต้ ถ้าข้าวมันดีอาจจะซื้อมาให้ทหารก็แสดงว่าสุดหินยังไม่มั่นใจว่าข้าวมันดีหรือไม่ดีไอ้นี่คุณอยู่รัฐบาลเดียวกันไหมคุณอยู่คลรมบอเดียวกันไหมสุดหินทางแสงรัฐมนตรีกระลาหมรวมทั้งจิตายุห่วงทรัพย์โคศกกระทรวงกลาหมบอกว่าถ้าข้าวมันดีอาจจะพิจารณาซื้อมาให้ทหารกิน ขนาดกระทรวงกลาโหมสุดทินค้างแสงสังกัดพักเพื่อไทยพักเดียวกับอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยยังบอกว่าถ้าข้าวมันดีแสดงว่าคุณก็ไม,ม่ได้มั่นใจเหมือนกันว่าข้าวมันดีนี่วิกฤตที่สี่วิกฤตข้าวเน่าเพื่อช่วยยิ่งรักชินวัตรเพียงคนเดียววิกฤตที่ห้าต้องอ่านโพยเพราะว่าต้องถอดมา วิกฤตที่หอ่านโพยเหมือนยิ่งรักหน่อยแต่โพยนี้เขียนเองไม่ได้ให้คนอื่นเขียนเหมือนยิ่งรักวิกฤตที่หวิกฤตการเป็นผู้นํามันชัดเจนอยู่แล้ววิกฤตการเป็นผู้นําของเศรษฐาทวีศินใครคิดว่าเศรษฐาทวีศินเป็นผู้นํารัฐบาลบ้างใครคิดว่าเศรษฐาเป็นผู้นําในปัจจุบันบ้างกลายเป็นว่าเศรษฐาเป็นผู้ตาม มองดูท้องฟ้าวันนี้มีพระอาทิตย์สองดวงดวงแรกเจอจรลัดชื่อทักษิณชินวัตรดวงที่สองชื่อเศษฐาทวีสินเพอเพอมีเงาของอุ้งอิงทับเศษฐาอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่มีสภาวะผู้นําจะมีผู้นําได้ไงอะ่ะเดินก้มหน้าไปไหว้ทักษิณชินวัตรถึงที่บ้านคุกเขาไปไหว้เขาแถมออกมาแถลงข่าวนอกบ้าน อุ้งอิงพูดอะไรเศษฐามาแก้ตัวตามอ่ะอุ้งอิงดาผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยตามโพยที่มีคนเขียนให้พอดาเสร็จเศษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องออกมาแก้ตัวให้อุ้งอิงแพรทองทานแสดงว่าวิกฤตนี้วิกฤตพูดนำรัฐบาลใช่ไม่ใช่ก็คุณการเมืองทาสไงคุณถูกบงการคุณถูกสั่งการคุณถูกควบคุมมันทำให้ ผู้นำในสภาวะที่ไทยต้องเดินหน้ามันไม่มีดังนั้นเศรษฐาทาวีสินคุณสร้างวิกฤตผู้นำในฐานะนายกรัฐมนตรีวิกฤตที่หกเริ่มอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยต้องเอียงยาวไกลขนาดวิกฤตที่6นี่เริ่มสอกเขาพี่น้องครับวิกฤตพักร่วม เริ่มจะมีเสียงแปลกๆในพักร่วมรัฐบาลนะปกติการบริหารรัฐบาลผสมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มปริมปริมเริ่มทะเลาะกันเนี่ยผ่านไปปีสองปีแต่เนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกสั่นคลอนในพักร่วมวิกฤตความมั่นคง,งของรัฐบาลวิกฤตพักร่วมเพราะว่าอะไรรัฐมนตรีพอแต่งตั้งเปลี่ยนรัมนตีมาใหม่รัมนตีลาออกไปสองคนทันทีใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ย เข้าใจได้เป็นคนของพรักเพื่อไทยรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตล้มตีต่างประเทศ,เทศคุณปานตีแต่อีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีจากรวมไทยสร้างชาติเป็นพักร่วมคุณแบ่งงานกันไอกระทรวงดีๆไอสำนักงานดีๆแบ่งให้พักเพื่อไทยหมดเลยลฐมตีช่วยพักเพื่อไทยหมดเลยไปสำนักงานดีๆไอหน่วยงานดีๆเกรดเอของกระทรวงการคลังเนี่ยไปพักเพื่อไทย เรเกซีเนี่ยโยนมาให้พักรวมไทยสร้างชาติทําให้รั่นตีในสังกัดรวมไทยสร้างชาติน้อยชายลาออกไอ้นี่ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองวันนี้เริ่มชักขึ้นเริ่มชักตั้งแต่พักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรกุลบอกว่าไอ้เงินดิจิตอลในฐานะนโยบายรัฐพักร่วมยังไงก็สนับสนุนแต่ขอให้ถูกกฎหมาย เนี่ยอนุทินพูดตั้งแต่เงินดิจิตอลน,นะขอให้ถูกกฎหมายวันนี้อนุทินชายวิรุกุณพูดอีกครั้งหนึ่งเรื่องกัญชาเสรีกัญชาทางการแพทย์ดีไม่ดีเนี่ยไปเถียงกันแต่รอยร้าวมันเกิดขึ้นเพราะอนุทินบอกว่าสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่ขออนุญาตโทษทีในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อรัฐบาลที่แล้ว สมศักดิ์เทพสุทินก็นั่งประชุมร่วมกับอนุทินแล้วมีมติร่วมกันว่าให้กัญชาทางการแพทย์เป็นกัญชาเสรีแต่ทำไมวันนี้สมศักดิ์เทพสุทินจัดดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกอนุธินชายวิรุกุลบอกว่าสงสัยต้องเอามติการประชุมครั้งนั้นที่นั่งร่วมกับสมศักดิ์ก็มีสมศักดิ์เทพสุทิน มีอนุทินชาญวิโรุน์และมีคณะกรรมการอีกหลายท่านเนี่ยสงสัยต้องเอามติที่ประชุมตรงนี้ไปให้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินคอยดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มทะเลาะก,กันในพักร่วมละบริหารมาสิบเดือนกลายเป็นว่าคือพักเพื่อไทยเนี่ยก่อนจัดตั้งรัฐบาลไปรับปากกับพักภูมิใจไทย นโยบายของพรรคภูมิใจไทยนโยบายแรกที่เขาชูมาตลอดก็คือกัรชาทางการแพทย์เสรีคุณไปรับปากเขาตอนจะจัดตั้งรัฐบาลว่ายังไงเสียไอ้นโยบายของพรรคภูมิใจไทยนโยบายเด่นเรื่องกัรชาทางการแพทย์นั้นจะเป็นนโยบายของรัฐบาลแน่ๆไม่ลบทิ้งเอา้าแต่นี่บริหารมาสิบเดือนกลายเป็นว่าสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าจะดึงกันชามาเป็นยาเสพติด กลายเป็นหักหน้าพักภูมิใจไทยนี่ไงผมถึงบอกว่าวิกฤตพักร่วมรอยร้าวในพักร่วมรัฐบาลเริ่มสันคลดังนั้นเนี่ยพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลพักร่วมเป็นรัฐบาลผสมถ้ามีความสันคลอนมีไม่ไว้ใจกันมันจะเดินทางร่วมกันต่อไปได้ไหมเนี่ยว,วิกฤตที่ห วิกฤตที่เจครับหมอเขียวชูทงเรื่องนี้แล้วอาจารย์หมอเขียววิกฤตคาสินโนถูกกฎหมายคุณกำลังทำให้สิ่งที่อยู่นอกกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายนอกเหนือจากผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเอามาถูกกฎหมายเพื่ออะไรหลายคนมองอย่างนี้หลายคนมองว่าไอ้ที่เร่งรัดกันเลือเตินเนี่ย เพราะว่าไอ้คนที่เคยหนีไปอยู่ต่างประเทศคนที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศไปทําธุรกิจอยู่ต่างประเทศแล้วมีเงินฝากอยู่ต่างประเทศทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องทั้งไม่ยอมถูกปรับที่เมืองไทยเนี่ยมันมีการฟอกเงินที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีบริษัทที่รับฟอกเงินแล้วมีเงินจํานวนมหาศาลฟอกอยู่ที่นั่นไอ้เกาะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักโทษที่หนีไปนะ มันมีนักการเมืองจากประเทศอื่นมีนักกีฬาชื่อดังจากประเทศอื่นร่วมกันไปฟอกเงินที่เกาะแห่งนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อเดินทางกลับมาไม่ติดคุกมันเอาเงินกลับมาไม่ได้เอากลับมามต้องเสียภาษีดังนั้นเนี่ยเงินมันยังคงค้างอยู่ที่เกาะแห่งนั้นทางเดียวที่สามารถทำให้มันถูกต้องและไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือ คุณตั้งคาสิโนขึ้นมาคุณตั้งคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ที่มาที่ไปว่าคาสิโนนี้เอาเงินมาจากไหนมันถูกฟอ,อกด้วยคาสิโนมันถูกฟอ,อกด้วยคาสิโนดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นว่ารัฐบาลทุกนี้จึงเร่งรัดในการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายเพราะคุณรอฟอ,อกเงินในสิ่งที่คุณไปสร้างไว้แล้วฝากไว้ในเกาะแห่งหนึ่งทั้งนั้น ดังนั้นเนี่ยวิกฤตนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมมันกลายเป็นว่าวิกฤตในการฟอกเงินจริงไม่จริงทักษิณชินวัตรคุณออกมาที่ใบคนนี้ระบุชื่อไปแล้วเพราะว่ามีคนตั้งคอสังเกตว่าทําไมคุณเร่งรัดเหลือเกินทําไมคุณรีบร้อนในการที่จะผ่านมติให้สภารวมทั้งเป็นมติของคอรมอด้วยให้เกิดคาสิโนถูกกฎหมาย พราะเงินมันเข้าคาสิโนเนี่ยมันไม่รู้เข้าเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะฟอกยังไงก็ได้กําไรยังไงก็ได้ดังนั้นนี่คือการฟอกเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําถามที่ถามกลับไปว่าเงินที่ถูกฟอกคือเงินที่คอรับชันประเทศไทยไ,ทยไปใช่หรือไม่เนี่ยวิกฤตคาสิโนนี่หมอเขียวเป็นตัวนําในการเคลื่อนเรื่อง,งนี้แล้วก็เป็นมติร่วมพวกเราที่จะคัดค้านคาสิโนให้ถึงที่สุด วิกฤตที่8วิกฤตสงครามระหว่างประเทศเพราะว่าทักษิณชินวัตรวันนี้ผู้นำทหารรัฐบาลทหารพม่าออกมาปฏิเสธบอกว่าทักษิณชินวัตรเกินหน้าเกินตาทำเกินหน้าที่ต้องถูกเบรกไว้ไม่ใช่แค่ทักษิณเท่านั้นมิตรสหายของทักษิณชื่อหุนเซนก็ทำเกินหน้าที่เขาแท็กทีมกัน คุณเซนก็โทรไปหาผู้นํารัฐบาลทหารพรมา่าบอกจะขอเจรจากับองซานซูจีในขณะเดียวกันทักษินประชุมลับๆกับชนกลุ่มน้อยมันกําลังกลายเป็นว่าพวกคุณกําลังจะชักศึกเข้าบ้านเพราะวิกฤตขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่านเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าชนกลุ่มน้อยรบก,กับรัฐบาลทหารพรมา่าทักสินมีความใกล้ชิด อาศัยผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐบาลหารพรม่ามานานแต่ชนกลุ่มน้อยเขาสมมติมี12กลุ่มเขาก็ไม่ได้มีเอกภาพบางกลุ่มก็มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดบางกลุ่มก็มีผลประโยชน์เรื่องคาสิโนเรื่องบอลดังนั้นเนี่ยสิกลุ่ม13กลุ่ม14กลุ่มก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีเอกภาพเขารบกับรัฐบาลหารพรมา่าเพียงเพื่อบางกลุ่มรักษาผลประโยชน์ของตัวเองการเลือกเจรจาของทักษิณชินวัตร การเลือกมาคุยมีแต่จะนำสู่การชักศึกเข้าบ้านเอาไทยเป็นตัวปาาระกันเท่านั้นเนี่ยผลงานรัฐบาลนะบริหาร10บเดือน8วิกฤตละแปวิกฤตที่รัฐบาลไม่เคยมีผลงานวิกฤตที่9วิกฤตเงินดิจิตอลไอเรื่องนี้เป็นมหากาไม่ต้องพูดไม่งั้นอุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพักไม่ออกมาพูดหรอก ไม่มีบทบาทไม่มีพื้นที่ไม่มีมารยาททางการเมืองที่จะไปด่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเงินหนึ่งมืนเนี่ยคุณจะแจกยังไงถูกตั้งคำถามกู้เงินสดแจกเป็นดิจิทัลแปลงเงินใครได้กำไรอีกดังนั้นวิกฤตนี้จะเป็นวิกฤตที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้และจะเป็นหอกข้างแค่ซึ่งสามารถทําให้รัฐบาลล้มไปด้วยได้ด้ยเช่นกันวิกฤตเงินดิจิทัลเนี่ยมันทําให้ รัฐบ,บาลพอยทะเลาะกับข้าราชการประจําซึ่งเขาดูการเงินการคลังของประเทศอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นวิกฤตเรื่องนี้สําคัญมากจะเป็นรอยร้าวรอยแตกใหญ่ครั้งสําคัญระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจําวิกฤตสุดท้ายวิกฤตที่สิบ0เดือน10วิกฤตติดลบ10รอบวิกฤตสุดท้ายหนีไม่พ้นวิกฤตซอฟต์พาวเวอร์ มันจะไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้วิกฤตซอฟต์พาวเวอร์ุงอิงนั่งประธานซอฟต์พาวเดูกระทรวงทั้งหมดคุมกระทรวงทั้งหมด11กระทรวงมีงบบริหาร5,000ล้านบาทประกาศ21วันเปียก21วันสรุปแล้วเงินทั้งหมดไหลไปกับน้ำสงการเพราะว่าไอ้ตัวประธานซอฟต์พาวเประกาศสงการเนี่ย ยังหนีไปเที่ยวฮ่องกงเลยมันกลายเป็นวิกฤตมากกว่าโอกาสใช่ไหมไอคณะกรรมการซอฟท์แวร์ด้านการออกแบบยังลาออกกันยกคณะมาชุดแรกก็ลาออกชุดที่สองก็ลาออกมันกลายเป็นว่าสิบเดือนของรัฐบาลถ้าให้ประเมินในฐานะผมเนี่ยสิบเดือนแทนที่จะเดินหน้าได้สิบคะแนนแบบที่อุ้งอิงประกาศ 10เดือนกลายเป็นสิวิกฤตของรัฐบาลหรือใครจะเสียงอะ่ะสิบวิกฤตนี้มันเห็นชัดเจนรูปธรรมชัดเจนแต่เขามีข้อดีพอมีวิกฤตมันก็ต้องมีข้อดีให้โอกาสเขาบ้างข้อดีของรัฐบาลก็มีสิบข้อตั้งใจฟังพวกท่านอาจจะหาไม่เจอแต่ผมหาเจอผมก็ให้โอกาสเขา10บเดือนสิบ ข้อดีของรัฐบาลข้อที่หนึ่งช่วยให้ทักษิณไม่ติดคุกข้อที่สองไม่มีข้อที่สามก็ไม่มีข้อที่สีก็ไม่มีข้อที่ห้าก็ไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าก็ไม่มีมีข้อสิบมีข้อดีข้อสิบข้อเดียวปากดี สิบวิกฤตกับสิบข้อดีของรัฐบาลข้อดีคือหนึ่งไม่ให้ทักษิณต,ติดทุกข้อ10บก็คือปากดีทั้งเศรษฐาปากดีทั้งแพรทองทานชินวัตรโอเราเหมือนสภาประชาชนนะประเมิน10เดือนเขาประเมิน10เดือนเดินหน้าให้เต็ม10แต่เราบอกว่า10เดือนเดินหน้าติดลบ10เท่านั้นหรือใครเห็นข้อดีของรัฐบาลมากกว่านี้ผมก็ไปยัง พยายามนั่งไล่เมื่อกลางวันพยายามอ่านข่าวซ้ําแล้วซ้ําอีกดูข่าวแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีครับมันมีอยู่สองข้อเท่านั้นคือหนึ่งช่วยให้ทักษิณไม่ติดคุกสองไม่มีสามไม่มีส,มมมสี่ไม่มีห้าไม่มีเจ็ดแปดเก้าก็ไม่มีมีสิบข้อสุดท้ายคือปากดีเท่านั้นเดี๋ยวก็เที่ยวว่ายิงรักดีเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นดีนี่คือสิบวิกฤต และสิบข้อดีของรัฐบาลส่วนใครจะไปชั่งน้ำหนักแบบไหนก็แล้วแต่ไปหักลบกันยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลกำลังสู่โอกาสกำลังทำโอกาสให้เป็นวิกฤตโอกาสที่จะสร้างความสมานฉันคุณไปทำลายโอกาสเพราะถ้าทักษิณติดคุกเนี่ยแม้แต่หนึ่งวันเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสในการสร้างความสมานฉันใช่ไหมคือคุณติดคุกจริง วันสองวันสังคมยังพอให้อภัยว่าคุณยอมรับโทษนี่คือโอกาสที่คุณทำลายไปแต่คุณทำลายโอกาสมาเพิ่มวิกฤตคุณไปอโอกาสที่คุณสามารถสร้างความสมานฉันนได้เอาพูดกันง่ายๆเราเรียกร้องกันมานานตั้งแต่สิงหาคมจนถึงปัจจุบันถ้าทักษิณติดคุกแม้แต่วันเดียวอย่างน้อยพวกเราก็ใจอ่อนยอมเขาหน่อยเขาก็ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเคารพในกระบวนการยุติธรรมเคารพใน พระปลรมาพิไธยที่บอกให้ติดคุกเด็ดขาดหนึ่งปีเขาติดคุกเข้าไปติดหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วบอกมาป่วยแทงจหน่ายป่วยไอ้นั่นยังพออธิบายได้คุณก็สร้างความสมานฉันจากโอจากวิกฤตตรงนั้นได้แต่เขามีโอกาสเขากลับไปทําลายให้มันเป็นวิกฤตโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวดังนั้นวิกฤตของรัฐบาลจึงมากกว่าโอกาสของรัฐบาลสิบวิกฤตสอง สองข้อดีหาได้แค่นี้จริงๆแล้วมันเป็นข้อดีจริงๆไหมเมื่อรัฐบาลพยายามขายข้าวเน่าพี่น้องครับทำเนียบรัฐบาลมีข้าวเน่าป้าแขกแกก็บอกว่าเราก็จะมีข้าวดีในทำเนียบประชาชนนี่เพื่อนบ้านกันข้ามคลองเดินไม่กี่ก้าวก็ข้ามไปทำเนียบรัฐบาล แต่ถ้าเดินจากรัฐบาลข้ามมานี่ก็เป็นทำเนียบประชาชนทำเนียบขายข้าวเน่าทำเนียบรัฐบาลขายข้าวเน่าทำเนียบประชาชนก็จะขายข้าวดีครับพี่น้องครับ25-26พฤษภาตลาดอาริยะมีทั้งข้าวไรสานมีทั้งผักไรสารเปิดขายตั้งแต่เช้าถึง14นาฬิกา แค่ผมโพสต์ไปใน facebook ตอนนี้สั่งข้าวไร้สารมาเกือบ100กิโลละพี่น้องที่อยู่ที่บ้านถ้าอยากกินข้าวเน่าก็ข้ามสะพานชมัยมรุชเชตไปซื้อที่ทาเนียบรัฐบาลแต่อยากกินข้าวดีไรสารไม่มีสารพิษให้มาซื้อที่สะพานชมัยมรุเชตเวทีคอปทอแล้วที่สำคัญมันขายถูกกว่าท้องตลาดมีที่ไหนละ่ะ ขาดทุนคือกําไรขายของขาดทุนสิ่งที่ได้คือกําไรชีวิตคือกําไรแห่งศีลธรรมคุณมาซื้อข้าวที่นี่ซื้อข้าวสารที่นี่เอาไปกินที่บ้านในระหว่างซื้อข้าวสารเรามีข้าวสุกให้กินด้วยมีอาหารปลอดสารมีอาหารมังสวิร,รัตให้กินด้วยดีไม่ดีดังนั้น25 26 2วันใช่ไหมครับ2วันตลาดอารียะ มีผักขายมีไม้ขายมีพืชขายมีพืชผักสวนครัวขายแล้วก็มีข้าวไร้สารขายดังนั้นเชิญชวนพี่น้องไม่มาร่วมชุมนุมก็ได้แวะมาซื้ออาหารกันสักหน่อยชุมนุมเสร็จหรือซื้ออาหารเสร็จนั่งฟังเราสักหน่อยแล้วกลับบ้านก็ได้เราอยากให้ท่านไม่ได้กินข้าวเนา่า เขาขายข้าวเน่าเราจะขายข้าวดีและข้าวดีราคาถูกกว่าข้าวเน่าเยอะเลยคุณนี่เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับจะขึ้นมาไหม